สวัสดีครับผมไมเบิ้ลครับผมวิชภาสเมธกุลครับรับบทเป็นเวกัสสวัสดีครับผมบิวจักรพันธ์พุทธารับบทเป็นพีทครับเป็นไงสองคนนี้กันตรงถึงโอ้นานนานมากค่อนข้างนานเลยครับก็สำหรับการเตรียมตัวครั้งนี้ก็นานอยู่ครับถือว่าได้เห็นในวิดีโอเราเริ่มตั้งแต่2020โอ้ใช่ใช่ใช่ค่อนข้างนานอย่างนั้นความสนิทของสองคนนี้ก็ต้องมากเลยนะเพราะว่าเราใช่ครับมาพูดถึงคาแรคเตอร์ของเวกัสค่ะทั้งสองคนนี้เตรียมตัวถึงไหนเยอะมากบทของเราแต่ละคนสำหรับตัวบิวเองในตัวละครของพีทก็คือเรียกได้ว่าเข้าสู่เส้นเลือดดีกว่าคือมันอยู่ด้วยทุกช่วงเวลาครับมันก็เลยรู้สึกว่าเรารู้สึกคุ้นชินกับตัวละครนี้มากขึ้นไม่ว่าทั้งการเวิร์กช็อปทั้งการเรียนเองก็เข้มข้นมากขึ้นทำให้เรารู้จักตัวละครนี้มากขึ้นครับครับผมแล้วของผมก็สำหรับเวกัสเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเวลาเข้าเวิร์กช็อปเนี่ยคือผมได้เข้าไปลึกมากเลยครับแล้วผมได้เข้าใจ motivation ของตัวละครตัวนี้ชัดเจนครับแล้วเหมือนได้รู้จักคนนี้ครับว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างที่เขาเป็นนะผมเรียกว่าบทเวกัสมันมีหลากหลายอารมณ์มากใช่ครับเบิ้ลเครียดมากไหมคือผมเครียดเรื่องภาษามากกว่า แต่ว่าการสื่ออารมณ์เนี่ยผมคิดว่าผมเข้าใจเวกัสพอที่จะทำได้ มาพูดถึงฉากเลิฟซีนของคู่บ้างที่ปล่อยมาในทีเซอร์เป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับจากแฟนๆไปก่อนเลยก็แฟนๆก็ลองพูดเสียงดังก่อนได้ครับขอบคุณครับเอาใหม่เดี๋ยวแค่ไหนโอเคค่ะพูดถึงฉากคู่ของสองคนนี้บ้างอย่างในทีเซอร์อย่างเงี้ยกระแสตอบรับเป็นยังไงแฟนๆแฟนๆก็เหมือนจะชอบนะชอบแบบไหนชอบแบบเหมือนจะได้แบบว่าอะไรตอบรับดีเพราะว่าขนาดเรายังตกใจเลยขนาดเห็นแบบว้าวแบบว้าวทางไหนโอ้เกือบทุกซีนเลยดีกว่าว้าวปะว้าวปะว้าวต้องว้าวในซิกแพคเขาหรือเปล่าเรายังไม่มีครับผมอันนี้กำลังพัฒนาอยู่ใช่ใช่แล้วกับหัวหน้าบริการล่ะคะบิวเต็มตัวยังไงบ้างก็ของบิวในเรื่องของร่างกายก็ค่อนข้างหนักครับเพราะว่าต้องมีคิวบูมากกว่าคนอื่นด้วยแล้วก็ฉากถอดเสื้อค่อนข้างเยอะครับทั้งคู่เลยดีกว่าก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมกับเรื่องนี้ครับแล้วนอกจากอันนี้แล้วคิวบูของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างที่ได้พอจะสปอยแฟนๆได้ไหมก็ไม่อยากจะสปอยเยอะผมเวกัสก็จะเป็นหรือว่าจะสปอยเรื่องซีนอย่างเดียวก็ได้นะคิวบูก็ได้ครับผมเวกัสก็จะอารมณ์แบบว่าเดือดๆแบบเป็นคนเถื่อนๆแต่ว่าเหมือนเขาอินจอยในการที่ได้บูครับเขาได้บอกว่าปลดปล่อยอารมณ์ที่เขากดดันอะไรเงี้ยของตัวพีทเองในเรื่องของคิวบูก็จะเน้นแท็กติกเป็นหลักครับก็ถึงจะแบบไม่ได้ตัวใหญ่สู้คนอื่นได้แต่เน้นความว่องไวครับงั้นถ้าให้คะแนนคิวบูของแต่ละคนล่ะคะให้คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่โอ้ลืมแล้วอ่ะผมให้8.5 แล้วกันยังมีพัฒนาได้อยู่แต่ว่าถือว่าระดับมาตรฐานนะโอเคบิวอะผมบิวประมาณ 7.5 ครับเพราะรู้สึกว่าตามค่อนข้างช้าแต่ว่าได้อยู่ครับแล้วก็รู้สึก enjoy กับคิวบูมากขึ้นงั้นแล้วถ้าให้คะแนนโรซีนของแต่ละคนล่ะคะโอ้ว่าคุณให้ไม่ถูกเลยอ่ะต่างคนต่างให้แอปเปิ้ลให้บิวเท่าไหร่บิวให้เปิ้ลเท่าไหร่เอาเป็น9ดีกว่าอืม9ผมไม่ต้องตรงกันด้วยอ่ะเชื่อว่าใจตรงกันแล้วใช่เพราะว่าเราสนิทกันมากขึ้นเราทัชฟีลลิ่งกันมากขึ้นรู้สึกเราสามารถเปิดรับความรู้สึกของกันและกันได้มันทำให้รู้สึกว่าเราสามารถผ่านไปในซีนนั้นได้ค่อนข้างดีครับทั้งสองคนสนิทกันแล้วขอถามหน่อยให้เปรียบเทียบกันและกันเป็นสัตว์จะเปรียบเทียบกันและกันเป็นสัตว์ชนิดไหนมันจะให้บิวเป็นอะไรบิวจะให้มันเป็นอะไรคะ
อย่าคิดเยอะเหมือนก็คือที่ผมคิดสัตว์อันแรกที่ผมคิดก็คือแมวผมคือเหมือนแมวแต่ว่าแมวที่บอกว่ารับแขกกับแมวที่ที่อยู่ในแมวที่อยู่หน้าร้านเนี่ยใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าแมวที่บอกว่าชินกับคนเข้าออกอะไรเงี้ยแต่ว่าจะนิ่งๆใช่ป่ะแมวต้องรับแต่หน้ายิ้มตลอดใช่หน้ายิ้มตลอดแล้วว่าแมวขวางวะแล้ววิวล่ะคะของผมรู้สึกเหมือนเขายอมรับไหมยอมรับว่าเราแบบว่าเป็นคนน่ารักนกเงือกครับเพราะว่าเขาจะได้พูดเราคนเดียวใช่เออเขารู้ไหมเนี่ยไม่รู้เบิร์ดอะไรกันครับเป็นนกที่ใกล้สูญพันธุ์ไปแล้วใกล้สูญพันธุ์ไปแล้วใช่ในหนึ่งชีวิตเขาจะมีคู่ได้แค่คนเดียวตอบเขาก็เลยจะมีคุณเขาจะให้คุณมีแค่เขาคนเดียวโอเคงั้นให้น้องคู่ฝากคือมอนเดอะซีรีส์แล้วก็ช่องทางการติดตามของน้องคู่ผมโอเคผมก็เวกัสพีทนะครับฝากด้วยนะครับผมแล้วสามารถรับชมได้ทางคือช่องทางของคอนเทนต์หรือช่องทางของซีรีส์เอาแบบฝากแบบให้ติดตามโอเคติดตามซีรีส์ฝากติดตามซีรีส์แล้วก็ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวได้ที่มีข่าวแล้วเสร็จก็ฝาก IG ของเบิร์นฝาก IG ของบิลโอเคครับได้ครับงั้นขอให้ทั้ง2คนฝากทีมพอดซีรีส์กับแฟนๆแล้วก็ช่องทางการติดตามของคู่ด้วยค่ะได้ครับครับผมพวกเราเวกัสพีทครับครับไบเบิลบิวเราอยากจะขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามกันนะครับผมแล้วสามารถรับชมได้ทาง Facebook ที่ Kin Post The Series นะครับหรือว่าใน YouTube Beyond Cloud อันนี้คือติดตามข่าวสารได้นะครับผมสามารถอัปเดตได้แล้วก็ช่องทางส่วนตัวครับผมก็จะเป็น IG TikTok กับ Twitter ครับผมBible Sumeครับชื่อเดียวกันหมดเลยครับโอเคของบิวจะมีหลายชื่อนะของบิวก็ IG นะครับ Bill Your Love นะครับ Twitter Bill ตัวดี3ตัวนะครับแล้วก็ TikTok Bill นะครับครับก็ฝากด้วยนะครับ Kin Post The Series ครับ